สำนักข่าวรอยเตอร์และ AP รายงานว่าคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ตรวจพบว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธออกจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศเมื่อวันที่12กันยายนซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งแรกในรอบ2เดือนโดยขีปนาวุธดังกล่าวทำระยะไกลถึง360กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงสู่ทะเลระหว่างคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นสำนักงานคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีพิสัยใกล้หลายลูกเมื่อเวลาประมาณ7:10 นตามเวลาท้องถิ่นของวันพฤหัสบดีหรือ5:10 นตามเวลาในประเทศไทยเสนาธิการทหารร่วมเกาหลียังได้ประณามการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ว่าเป็นการยั่วยุและทำให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีขณะที่ฝั่งกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไปยังทะเลญี่ปุ่นในเวลาเดียวกันหน่วยยามฝั่งของญี่ปุ่นเปิดเผยโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นว่าขีปนาวุธลูกดังกล่าวน่าจะจมลงไปในทะเลเรียบร้อยแล้วคาดว่าเป็นขีปนาวุธที่ถูกยิงจากเกาหลีเหนือและเตือนภัยเรือประมงบริเวณทะเลญี่ปุ่นให้ระมัดระวังอันตรายจากเศษซากขีปนาวุธขณะที่แหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าขีปนาวุธน่าจะตกลงนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นนายฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแนะนำให้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเรือและเครื่องบินด้วยส่วนสำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆจากขีปนาวุธลูกดังกล่าวรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าระยะยิงของขีปนาวุธดังกล่าวทำให้เชื่อว่าขีปนาวุธเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายในเกาหลีใต้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวของเกาหลีเหนือนับเป็นการยิงขีปนาวุธเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ76ปีการสถาปนาเกาหลีเหนือเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเกาหลีเหนือมักยิงขีปนาวุธในช่วงวันครบรอบการก่อตั้งประเทศและในบางปีมีการทดลองนิวเคลียร์ด้วยซึ่งการทดสอบครั้งที่5เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายน2559และการทดสอบครั้งที่6เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2560อย่างไรก็ดีคิมจองอึนผู้นำประเทศกล่าวเนื่องในวันแห่งการก่อตั้งประเทศว่าการแผ่ขยายของพันธมิตรทางทหารในภูมิภาคโดยอิงกับอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้การนำของสหรัฐถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงผลักดันให้เกาหลีเหนือต้องทวีความพยายามเตรียมพร้อมศักยภาพทางนิวเคลียร์ให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่นำมาใช้อย่างเหมาะสมได้ทุกเมื่อสอดคล้องนโยบายใหม่ของเกาหลีเหนือรวมถึงการเพิ่มจำนวนอาวุธนิวเคลียร์แบบก้าวกระโดดด้วยท่านผู้นำกล่าวอีกว่าเกาหลีเหนือเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่มีความรับผิดชอบเนื่องจากมีอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นไม่ใช่เพื่อคุกคามประเทศใดการดำเนินการดังกล่าวเป็นทั้งหน้าที่และสิทธิการดำรงอยู่ก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์หนังสือพิมพ์โรดองของเกาหลีเหนือได้เผยภาพคิมจองอึนเยือนโรงงานผลิตอาวุธและตรวจสอบสิ่งที่คาดว่าเป็นยานยนต์ยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจุดกระแสคาดการณ์กันว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังพัฒนา ICBM รุ่นใหม่ที่ใหญ่กว่าฮาวาซอง17และยังเปิดตัวระบบยิงจรวดหลายลำกล้องโดรนโจมตีพลีชีพรุ่นใหม่รวมถึงอาวุธอื่นๆอีกด้วยท่านผู้นำคิมยังได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างฐานทัพเรือทันสมัยแห่งใหม่และให้คำมั่นว่าจะพัฒนากำลังทางทะเลของประเทศต่อไปสถานที่ตั้งฐานทัพเรือแห่งใหม่นี้จะทำให้เปลี่ยนยางได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ท่านผู้นำชี้ด้วยว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ประเทศอย่างเกาหลีเหนือจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับพื้นที่บริเวณนี้เนื่องจากเกาหลีเหนือมีพรมแดนด้านตะวันออกและตะวันตกติดกับทะเลรายงานระบุเพิ่มเติมคาดว่ากองทัพเรือจะเข้าประจำการเรือรบและเรือดำน้ำขนาดใหญ่และทันสมัยกว่าเดิมในอนาคตอันใกล้นี้ดังนั้นฐานทัพที่สามารถรองรับเรือเหล่านี้ได้จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการสร้างเมืองท่าที่ทันสมัยที่จะทำหน้าที่เป็นฐานทัพเรือของประเทศอีกด้วยสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ